ฮัลโหลฮัลโหลดีครับทำไมอยากเล่นอีลิสครับคือเซิร์ฟเนี้ยมันเล่นต้องเล่นตัวต้นเกมไงแล้วแบบอยากเล่นอีลิสอ่ะเฮียแต่แบบตังค์แม่งไม่พอคนดูแม่งขาดแค่เท่าไหร่อ่ะประมาณ 1,000 นึงอ่ะอีลิสมัน 4,800 อ่ะคนดูน่าจะอีกเวลนึงมั้งอีกเวลนึงน่าจะได้เนี่ย134น่าจะได้เล่นแล้วครับย่อยแล้วซื้อเลยพ่อย่อยหมดแล้วย่อยแบบคือย่อยไปหมดตูดแล้วเว้ยดูดีเนี่ยไม่เหลืออะไรให้ย่อยแล้วเนี่ยมันไม่เหลืออะไรให้ย่อยแล้วเฮ้ยอันนี้ได้ป่าววะอ๋อนี่ไงแล้วเราก็ภาวนาให้ได้ตัวละพันป่าววะใช่ไหมคนดูลองเปิดดูไหมโป้งเอามันไม่ใช่สุ่มแชมเปี้ยนเหรอว้าต่อ fuck โอ้โหอันนี้เฮียคนดูผิดอันนะโถเมื่อกี้ไปไล่ดูคลิปน้องอาร์มแล้วเห็นคลิปในล่างตอนท้ายคลิปมีคุยเรื่องท็อกซิกแนวแอลนิดหน่อยตอนนั้นจานเจมบอกจะเลิกเล่นไปเลยใช่หรอคลิปไหนอะเอาไหมผมดูหน่อยดิผมอยากดูด้วยอะเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวไปนั่งดูกันเล่นตัวเมนผมเลยปะเอาแบบจบไวเลยจบไวเลยคนดูแซกเวทปะแซกเวทก็ต้องดาร์คฮาเวสกระโจนสกิลได้เลือดแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ละกันประมาณนี้โอ้ยฝั่งนู้นมีแต่บางๆเฮียแต่ปัญหาคือเคาน์เตอร์ฟิโอล่าแค่นั้นเองพี่บอกแล้วนะพี่บอกเลยนะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้สตรีมแล้วก็เจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางแล้วอ่ะก็คงไม่ได้สตรีมอ่ะก็เจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะวันนี้สตรีมวันสุดท้ายแต่ว่าน่าจะสตรีมตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวกลางคืนก็เล่นแอลนะครับส่งท้ายซะหน่อยก่อนเดินทางครับให้มันแบบให้มันหายคิดถึงกันไปเลยครับไอ้เหี้ยแต่ไม่มีคนช่วยผมฟาร์มจริงเหรอวะทำไมวะเซิร์ฟนี้มันเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยแต่ก็เริ่มชินแล้วแหละช่วยกูฟาร์มหน่อยช่วยกูฟาร์มหน่อยคือตอนกลับแบบไม่ใช่เทศกาลอ่ะก็ขับประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมแต่เทศกาลรถน่าจะเยอะก็ตีไป10ชั่วโมงอัพอ่ะชั่วโมงอัพอ่ะก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยอ่ะเพราะตอนแรกแฟนผมก็บอกว่าตอนกลางคืนไม่ต้องเล่นเกมหรอกเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะเดินทางไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนละกันที่ไปเที่ยวไหนผมไปวันที่29ขนไปเอาของที่โคราชก่อนพอไปโคราชเสร็จแล้วก็ขึ้นไปต่อที่อุบลก็ขับยาวไปอุบลนะครับเอาง่ายๆก็คือไปอุบลแล้วก็ไปนอนที่อุบลอ่ะ2คืนแล้วก็วันที่31อ่ะกลับจากอุบลไปเค้าดาวที่โคราชกับญาติที่โคราชครับแพลนผมประมาณนี้แล้วก็เค้าดาวเสร็จใช่มั้ยมันก็จะเป็นวันที่1ก็ดูก่อนว่าอาจจะกลับวันที่1หรือไม่ก็นอนอีกคืนนึงแล้วก็กลับวันที่2อะไรประมาณเนี้ยก็คือผมอาจจะไม่ได้สตรีมอ่ะยาวประมาณ 5-6 วันได้ครับ5ประมาณ5วันไปตีไปสตรีมคุยกับคนดูก็ได้ไม่ต้องเล่นใช่มันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะรู้สึกกับพี่ขับรถปลอดภัยขอบคุณครับผมแล้วเราได้ไปไหนกันบ้างไหมมีใครแบบได้เดินทางไปไหนกันไหมครับสิ้นปีหรือว่าแบบบ้านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไม่ต้องเดินทางครับมาที่ไหนครับอุบลอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับผมมันเป็นบ้านของพ่อนุ่นอ่ะของแฟนเขาอ่ะนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนอ่ะผมก็ไปตาม GPS ป่ะผมจำไม่ได้ว่ามันคืออำเภออะไรครับจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงครับสวยอยู่บนผมจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเราไปที่เจ้าถิ่นแล้วมีเจ้าถิ่นอยู่นั่นด้วยว่ะจะกลายเป็นว่าผมไม่ได้ใช้สมัยเลยคนดูสมัยผมแม่งไม่คูดาวฟรีเลยนะกลับบ้านก่อน 1,001 โอเคไม่เป็นไรเราได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเล่นเวทไม่ใช่หรอวะว่าเราจะเล่นเวทกูสตรีมปุ๊บเนี่ยให้มีคนโทรมาเฮ้ยมันฟาร์มไม่หมดเลยเชื่ออะไรก่อนฮัลโหลนะตัวโทรมาเหรออะตื่นแล้วผมสตรีมอยู่ใช่อะทำไมอะมีอะไรคุยได้อ้าวโอเควางอย่างไวเซตเวล6ละเฮ้ยแต่เกมนี้แปลกว่ะปกติมันจะต้องแบบบวกกันยึบยับแล้วดิวะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผู้ชมมันแปลกจริงนะเนี่ยวายมันก็ไม่ได้หลุดนะมันเก็บปูบนล่างนะเนี่ยทำไมวายมาเล่นปูเคลียร์วะเฮียหรือว่าจังเกิลมันคือเซิร์ฟมันคือคนไทยวะเนี่ยรอบนี้ผมว่ามันต้องเอาเฮียดิเนี่ยแหละนี่คือทามมิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละ Enemy spotted Yahooสวย good job bro ไงอะวายมันยังไงวะหวังว่าวายจะยังไม่มาล้าผมนะขอร้องกูขอปูหน่อยเถอะกูยังไม่ได้ปูเลยโอเคผมเวล6วายเวล4เฮ้ยเชี่ยวเวลโคตรต่างเลยว่ะวายมันไม่มาฟาร์มเลสหรอวะมันไปไหนของมันวะกำลังไปครับข
าได้แล้วมั้งมาดิ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 เฮ้ยกูบอกให้มึงมาเฮียมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยวาลาดวาลาดอะไรเนี่ยไอ้กูงงวาลาดวาลาดมึงเลือดเต็มโอ้เอ้าไอ้เหี้ยมันเล่นมันไม่มองแมปกันแล้ววะไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรวะคนดู Teamwork is OP อะไรวะมันก็เลือดเต็มนะคนดูผมก็งงมันยึกยักยึกยักเหมือนกลัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยังงงว่ะงงว่ะมันไม่สนใจเลยอ่ะไม่สนใจไม่เอาอะไรแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนมันไม่ไหวแล้วอ่ะคิดว่าจักยังไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยเหี้ยลองไปแก๊งก่อนดีกว่าเราเล่นแบ็คเราต้องพยายามแก๊งท่านแน่วาร์ปโชว์ดูทามมิ่งดิ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 เป็นทามมิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วผมพูดได้แค่นั้นตามไหมแซกเวทว่ะคนดูแซกเวทว่ะแกงนี่ที่มันเผ็ดๆป่ะครับอันนั้นมันแกงหรือเปล่าครับเย้อะไรอ่ะเฮ้ยฟิโอล่ามันจะตายแล้วว่ะคนดูเราฆ่าใครดีวะระหว่างเซตกับฟิโอล่าฆ่าเซตก่อนไหมเล่นเซตแม่งเลยคนดูโชว์ให้เด็กมันดูครับดันดันดันอุ้ยดันเลยดันเลยเฮ้ยเซตแชมป์ดูสองแล้วแตกเชี่ยเกือบแตกกันเมิดโหเลือดผมแม่งไม่ไหวเลยฟาร์มแล้วกันทั้งนั้นนะ50กว่าวิมังกรงั้นเดี๋ยวผมเอา2บอร์ดนี้แล้วก็กลับบ้านดีกว่าครับออกกำลังกายบ้างครับไอ้อ้วนถามไอ้อ้วนไอ้อ้วนคือใครอะครับผมไอ้อ้วนคือใครอะอยากเล่นต้องเติมแล้วจังหวะนี้เฮ้ยแต่มันใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวนะพี่คิดว่าพี่อัพเวลแล้วมันก็น่าจะได้แล้วแหละโอเคประมาณนี้เออก็เพิ่งสังเกตหน้าจอเว้ยโอเคผมได้อันนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะรองเท้ามันต้องเป็นรองเท้าเจาะเวทดิวะสายเวทมันก็ต้องรองเท้าเจาะเวทดิวะอ๋อหาว่ามาอยู่กับเราไหมก็ครับเดี๋ยวถ้าอยากลดเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับช่วงนี้ผมมีความสุขดีแล้วครับเออผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าต้องลดต้องผอมต้องอะไรเงี้ยครับเออเราเอามังกรได้ปะวะไม่เอามังกรนะกูจะเอาคนนั่นแหละไม่แย้มดูดิโอ้โหโหดเกินกอดอุ่นนะคะเจ้าเนื้อถูกครับผมถูกแล้วผมก็ไม่ชอบหน้าตาผมตอนผอมด้วยแต่นี่อ้วนเกินแต่นี่อ้วนเกินแต่ผมก็มีความสุขดีนะเอาจริงผมมีความสุขกับชีวิตผมดีครับใส่เสื้อผ้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอายอะไรเลยครับผมก็คนมันหน้าตาดีอ่ะจะแบบจะยังไงมันก็หน้าตาดีอ่ะครับไม่แย้มขอกูขอได้ป่ะโอเคก็หล่อหรือเปล่าครับใช่ป่ะอ๋อยกเลิกซับนะคะเอ้าหยอกฆ่าแม่งของจริงมาล่ะแซกเวทอะของจริงมาล่ะอ๋อมันก็แค่คำพูดของคนนู้นเขาพูดกันไม่นี่เรื่องจริงพูดเรื่องจริงนะครับว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากผอมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยากหุ่นดีนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะผมกล้าพูดเลยนะคือบางคนเนี่ยไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาอาจจะมีความพร้อมเรื่องความรักแล้วหรือว่ากูก็ไม่จำเป็นต้องดูดีไปทำไมกูแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขนึกภาพออกปะมันไม่ใช่แบบข้ออ้างแล้วเว้ยคือผมอะเคยลดน้ำหนักมาก่อนผมรู้ว่าการลดน้ำหนักมันต้องลดยังไงเว้ยผมอาจจะลดตอนไหนมันก็ลดได้อยู่ที่ว่าอยากลดหรือเปล่ามันก็แค่นั้นเองเว้ยตอนอยู่ในช่วงที่ผมทัวร์แข่งผมก็ทำน้ำหนักเซฟน้ำหนักมันก็ลดมันลดได้มันทำได้อยู่ที่ว่าเราอยากทำหรือเปล่าปัญหาคือก็มีความสุขอยู่แล้วมันไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงมันไม่ใช่ข้ออ้างนะเว้ยจริงๆนะเว้ยใช่แต่ทุกคนอยากดูดีมันก็ใช่นะแต่การดูดีอ่ะมันไม่ได้อยู่ว่าต้องอ้วนหรือผอมนะเว้ยต้องเข้าใจตรงนี้ใหม่นะครับว่าคำว่าดูดีอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าอ้วนหรือผอมนะครับเสน่ห์คนเราไม่ได้อยู่ที่ความอ้วนหรือผอมนะครับเสน่ห์คนเราอยู่ที่ความสะอาดนะครับสิ่งแรกแต่งตัวผมเผ้าเล็บหรือว่ายิ้มสวยหรือว่าหน้าเนียนต่อให้อ้วนแต่เข้าใจป่ะแม่ผมมาบอกอย่างนั้นมาตลอดนะเสน่ห์คนเราอยู่ที่ความสะอาดครับสะอาดสะอ้านครับ
แต่มันก็แล้วแต่คนจะมองอ่ะแหละเออมันก็ไม่ผิดหรอกเออแต่ว่าแค่แบบว่าสำหรับผมอะผมมองว่าเสน่ห์คนเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอ้วนหรือผอมเลยผอมหุ่นดีแล้วจะมีเสน่ห์อะไรเงี้ยก็สำหรับผมมันเสน่ห์มันคือความสะอาดคนอ้วนมันก็มีเสน่ห์ได้เว้ยก็มาดิวะวายมาดิวะมาดิวะมาดิวะมันยังไงวะสวยต่อดิเฮ้ยมาหากูเวก้าอ๋อมันวิ่งไวเวก้าโกดเนี่ยนะเย้ยเฮียช่วยไงเนี่ยสวยสวยเวก้าสวยเวก้าไม่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 สวยรอรับรอรับนี่ไงล่ะสะอาดขนาดนี้ใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับเย้สะอาดงั้นเหรอพูดแล้วไปอยากอาบน้ำเลยแต่ว่าผมแค่พูดให้ฟังก็เห็นนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนสะอาดขนาดผมค่อนข้างเป็นคนสกปรกอยู่นะจริงเฮียเฮียพูดแรงเอาไปดิไม่ใช้โอเคอุ้ยเฮียกระโดดถึงนี่เลยเหรอโคตรไกลแซกระเบิด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 มันแรงแค่ท่าสามาแซกเวทเอายิงคนดูที่เหลือแม่งก็แบบงั้นๆน่ะเออว่ะไอ้เฮียหรือว่าจะอย่างนั้นวะหรือว่าที่แม่ผมพยายามพูดกอกหูผมทุกวันว่าเกมเสน่ห์คนเราอ่ะมันคือความสะอาดนะลูกดูแลความสะอาดด้วยหรือว่ากูเป็นคนสกปรกวะแม่เลยพยายามแบบไซโคคำนี้ใส่หัวหรือว่ามันสกปรกแม่ก็เลยต้องไซโคว่ามันต้องสะอาดนะลูกเออใช่เริ่มงงแล้วนะสมองผมเริ่มสับสนไปหมดแล้วสรุปคืออะไรวะงงเฮ้ยเรานี่ไหมบาลอนบ้าโม่เอากูว่ามึงสองคนเนี่ยมึงสองคนมึงกับกูเนี่ยโม่อะปะอันนี้มั่วเออสองคนก็ได้สองคนก็ได้เราอะของจริงทฤษฎีอาบน้ำพอเลิกคิดเรื่องแม่ได้แล้วโดนไซโคแบบไม่รู้ตัวไงเออนั่นดิเนี่ยแม่ผมแม่งชอบอะไรมายัดในหัวสมองก็ไม่รู้โอเคโม่ขอได้ปะทำไม่ลงว่ะอะไรอะอะไรยะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูเบรกแล้วนะถ้ากูจะล้านยิงไม่รอดหรอกโม่กูจะบอกให้ถ่ายมาเอาวิโอลาใช้เคาน์เตอร์แล้วแตกดิมึงอ่ะเด็กเหี้ยไปมาดินี่ต่อได้นะ2วิ1 1 1ไปไม่เข้าเลยมันไม่เจ็บเลยวะอ้าววายทำไรอ่ะรอคุณผู้ชมรอทำดีๆแล้วก็ปุ้มเป็นไงการเล่นจังเกิลที่ดีต้องมีทามมิ่งที่ดีต่อปะไม่น่าไหวปะวะเฮ้ยหรือดาวดีวะไม่ไหวแล้ววะใจกูมันขึ้นเฮ้ยมันเคาน์เตอร์ไม่ทันวะเฮียผมอุตส่าห์แบบชื่นชมเซิร์ฟนี้แล้วเนี่ยว่ารีเฟกมันดีมันก็ไม่ได้รีเฟกดีทุกคนนี่หว่าสรุปคือเอาที่ตัวเองสบายใจถ้ามันไม่ทันไม่เดือดร้อนใครใช่ปะมันก็คงใช่ครับเออคือแบบว่ามันไม่หรอกก็คือแค่ผมแค่อยากจะบอกว่าบางคนอ่ะก็เขาอาจจะแบบมีความสุขแบบนั้นไงเออเขานึกภาพวะผมแค่อยากจะบอกแค่นั้นเองอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมีความสุขที่แบบเออเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคือถ้าเราแบบดูแลรักษาหุ่นให้ดูดีตลอดเวลามันจะต้องมีการคุมอาหารคุมความเข้มงวดคุมนู่นนี่นั่นใช่ไหมให้เพื่อที่จะให้มันดูดีใช่ไหมสมมตินะแต่ว่าบางคนก็อาจจะพอใจแค่ว่าก็ประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็กูก็ใช้ชีวิตกินได้ปกติอะไรเงี้ยเออกูมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเรามองแค่ว่าเขาอาจจะพอใจที่เขาเป็นแบบนั้นก็ได้ครับถ้าวันไหนเขาแบบไม่พอใจอ่ะไม่พอใจในตัวเองอ่ะเดี๋ยวเขาก็ออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองของในของเขาเองครับใช่มุมมองดีก็ไม่รู้ครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับผมต้องเคลียร์เรื่องแม่ผมก่อนเนี่ยน้องแม็กเล่นกูแล้วเนี่ยเฮียกูชักสงสัยแล้วเฮียหรือว่ากูสกปรกจริงนะตอนเด็กเนี่ยลูกเฮียใช่แน่เลยว่ะคนดูลูกสะอาดลูกสะอาดหน่อยอุ้ยวัดสะอาดหน่อยลูกอะไรเงี้ยเฮียน่าจะใช่แล้วว่ะดูทรงอะเหมือนจะใช่เลยว่ะตัวสกปรกโตมาจิตใจสกปรกไงพี่เฮียทั้งตัวก็ยังสกปรกได้นะลามไปถึงจิตใจเลยเหรอ
เฮ้ยแต่ผมไม่ชอบอาบน้ำจริงนะเว้ยเฮ้ยแต่ผมไม่ชอบอาบน้ำจริงนะเว้ยคือถ้าไม่ก็มาดิก็มาดิ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 เที่ยงของเขาโบผิดมันต้องท่าสามก่อนไม่งั้นผมดับเบิ้ลคิวแล้วเอาคือเมื่อกี้มันต้องท่า3ก่อนแล้วค่อยแอนตี้เว้ยเพราะว่าท่า3เป็นดาเมจหลักของสายเวทเว้ยเมื่อกี้คอมโบผิดเมื่อกี้ผมรวบ1รวบใช่ไหมแล้วกด2แล้วกด R เลยเว้ยอย่าโดนไปโอ้โหแตกแตกมีแฟตนะแต่ไม่คิดว่ามันจะยิงผมแรงผมก็ลืมไปผมเล่นเวทลาบาดอนเนี่ยลาบาดอนลาบาดอนลาบาดอนไม่ชอบอาบน้ำแต่ชอบให้คนอื่นอาบให้ใช่ครับผมถึงมันจะค่าอาบน้ำมันจะแพงหน่อยแต่ก็รู้สึกสบายตัวดีครับผมมีคนอาบให้อะไรอ่ะเพราะเราตื่นมาใช่ป่ะเราตื่นมาเราแปรงฟันกินข้าวแล้วเราก็อยู่ในห้องแอร์แล้วมันก็รู้สึกเหมือนก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่นะมันน่าจะยังได้อีกวันสองวันนะเจอกูจริงแซกเวทเหี้ยโคตรเห็นเลยอยู่บ้านมา7วันไม่อาบ7วันถึงป่าววะเคยทำป่าววะจำไม่ได้วะเสียงใครเสียงมึงไงลอยมาเลยใช่ๆๆใช่อาบเพื่อสะอาดสะอาดอยู่แล้วอาบทำไมใช่ๆๆใช่ๆเอาไม่ล้าไม่ล้าไม่ล้าให้โมเขาไปเอาไงดีวะกระโดดไปเลยวะโชว์ความแรงให้เด็กมันดูครับไม่มีใครเลยยังไม่โดดแซกเวทว่ะโคตรจะเอาเรื่องมันก็แรงให้ได้เหมือนกันนะเกมนี้มันจบไวไงก็ไม่รู้ว่ะ30นาที30นาทีก็ไม่ไหวนะเอาเกมเพิ่งจบได้ปะจบเลยก็ได้อยากโชว์วันช็อตสักหน่อยว่ะจบเถอะถ้าใจถ้าจะขนาดเนี้ยมีนะสตรีมช่วงไหนเนี่ยแหละที่พี่ไม่ค่อยอาบน้ำอาจจำได้ตอนอากาศหนาวตอนนู้นปะเออยิ่งหน้าหนาวผมยิ่งไม่อาบเลยคือยิ่งไม่อยากอาบเลยอะ Look what they did.